สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็ค่ำหัวค่ำนะครับเวลา2ทุ่มกว่านะครับก็เพิ่งตัดท่อนพันเสร็จนะครับก็เตรียมที่จะแพ็คส่งพรุ่งนี้นะครับให้สำหรับเพื่อนๆที่ได้สั่งเข้ามานะครับวันนี้ก็อยากจะแนะนำนะครับก็คือ5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่เพื่อนๆได้สั่งมานะครับก็เป็นอ้อยเขียว1สายพันธุ์นะครับแล้วก็เป็นอ้อยคั้นน้ำอีก4สายพันธุ์นะครับก็จะแนะนำให้เพื่อนๆท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับอันนี้นะครับกล่องแรกนะครับกล่องนี้ก็คือนะครับเป็นอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้เป็นอ้อยคั้นน้ำนะครับอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาก็ดูเผินๆก็อาจจะคล้ายๆกับสุพรรณบุรี50นะครับแต่ก็ยังมีข้อแตกต่างปลีกย่อยกันนะครับสำหรับท่านที่เคยสั่งไปแล้วแล้วก็ปลูกตัวแล้วก็คงจะรู้จักกันดีแล้วนะครับเป็นอ้อยคั้นน้ำที่นะครับน้ำสีสวยมากนะครับสีสวยมากๆแล้วก็รสชาติเนี่ยหอมนะครับสีน้ำสวยหอมหวานนะครับรสชาติอันนี้ผมก็คัดมานะครับก็คือลำไม่ค่อยใหญ่นะครับขนาดกลางๆนะครับเพราะว่าถ้าลำใหญ่ๆเนี่ย เดี๋ยวก็จะเสียค่าขนส่งเยอะนะครับก็คัดให้ก็ลำพอประมาณนะครับแล้วก็ตาสวยๆพร้อมที่จะงอกนะครับเป็นอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับพันนี้ก็ถือว่าน่าปลูกมากนะครับต้นใหญ่ต้นยาวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกโรคแมลงแมงเจาะอะไรต่างๆเนี่ยจะมีน้อยมากนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับในเรื่องโรคแมลงแล้วก็เรื่องที่ว่าข้างลำอ้อยแตกอะไรแบบนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีนะครับที่ปลูกมาเนี่ยก็จะไม่มีนะครับมีก็น้อยมากนะครับที่แตกลำข้างนะครับก็คืออ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์60ครับนะครับอันนี้ก็ปลูกกันได้เลยนะครับสนใจก็ปลูกลองดูนะครับผมเองเนี่ยก็ตั้งแต่ปลูกมาแล้วก็ได้คั้นน้ำมาเนี่ยก็ถือว่าชอบติดใจนะครับในส่วนพันธุ์ที่2นะครับก็คือตอนนี้ก็หลายๆท่านก็รู้จักกันดีแล้วนะครับนี่ก็คือสายน้ำผึ้งปากใต้นะครับอ้อยสายน้ำผึ้งฝักใต้อันนี้ก็เป็นทั้งอ้อยคั้นน้ำแล้วก็สามารถเคี้ยวได้นะครับเคี้ยวได้ด้วยเนื้อข้างในของเขาจะนิ่มนะครับอันนี้เนื้อนิ่มนะครับรสชาติน้ำนี่ก็หวานหอมอร่อยนะครับสีน้ำก็สวยนะครับสายน้ำผึ้งฝักใต้ตอนนี้ก็รู้จักกันเยอะแล้วนะครับก็รู้จักกันเยอะแล้วนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นอ้อยเคี้ยวนะครับอ้อยเคี้ยวโดยเฉพาะก็คืออ้อยหยวนเจียงนะครับนี่เป็นอ้อยกรอบนะครับหยวนเจียงก็เป็นอ้อยกรอบอ้อยเคี้ยวนะครับเนื้อนิ่มชานิ่มกินได้ทั้งลำนะครับอันนี้ตามข้อเนี่ยนะครับก็สามารถกินได้นะครับตามข้อเนี่ยเป็นอ้อยกรอบนะครับอันนี้คั้นน้ำไม่ได้นะครับอันนี้คั้นน้ำก็สีไม่สวยนะครับสีจะออกคล้ำๆหน่อยแต่ว่ากินสดเนี่ยถือว่าอร่อยมากนะครับหยวนเจียงนี้นะครับก็คือนอกจากที่ว่าจะทำเป็นอ้อยกรอบแล้วนะครับกินสดแล้วสามารถทำเป็นน้ำตาลข้นได้นะครับเคี่ยวทำน้ำตาลก้อนนะครับจะได้ปริมาณเยอะมากนะครับอันนี้ถ้าเราทำน้ำตาลนะครับอ้อยหยวนเจียงนะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เพื่อนๆก็ถามถึงมามากนะครับแต่ว่าผมก็มีไม่มากแต่บังเอิญว่านะครับทางลูกค้าที่สั่งอยู่เนี่ยนะครับที่สั่งมาวันนี้ก็คือเป็นลูกค้าประจำก็สั่งกันหลายครั้งแล้วนะครับก็เลยอยากจะได้ผมก็ไปตัดมาให้นะครับก็ต้นก็ยังไม่ใหญ่โตไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะครับเป็นต้นอ่อนๆก็อยากจะได้ก็ตัดมาให้นั่นก็คือนะครับอันนี้ก็คืออ้อยแดงมาเลย์นะครับนี่อ้อยแดงมาเลย์ซึ่งเป็นอ้อยที่
ลำใหญ่ลำยาวนะครับกล้องของเขาจะยาวแต่นี้ต้นคือต้นอ่อนนะครับก็ยังเห็นแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาเพิ่งขึ้นมาในอ้อยอายุก็ประมาณ3เดือนนะครับแต่ถ้าต้นที่สมบูรณ์นะครับอ้อยสายพันธุ์นี้นะครับกล้องเขาจะยาวมากนะครับอันนี้นี่ผมชิมรสชาตินี่ถือว่าผ่านเลยนะครับน้ำนี่ก็หอมอร่อยนะครับเป็นอ้อยแดงมาเลยนะครับเป็นอ้อยที่ว่าลำใหญ่ลำยาวน้ำสวยแล้วก็อร่อยนะครับปลูกไว้ติดสวนก็ได้นะครับอ้อยแดงมาเลยนะครับในส่วนสายพันธุ์ที่5นะครับอันนี้ก็ยังเป็นอ้อยใหม่อยู่นะครับนี่ผมเองก็ยังไม่เคยชิมน้ำนะครับยังไม่เคยชิมน้ำแต่ว่าก็เท่าที่ฟังมานะครับก็ถือว่าผ่านอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับน้ำสีสวยแล้วก็หอมหวานเหมือนกันนะครับแต่ผมก็เพิ่งปลูกครั้งแรกนะครับก็ยังไม่เคยเอามาคั้นน้ำดูนะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกครั้งแรกแต่ว่าตามที่เห็นนะครับก็คือเขาก็จะปล้องใหญ่นะครับลำใหญ่สายพันธุ์นี้ก็คือ95/127นะครับเป็นอ้อยพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งผมก็ได้เพิ่งปลูกครั้งแรกนะครับก็นี่ก็เพื่อนๆก็อยากได้ท่อนพันธุ์นะครับผมก็ตัดให้นะครับอีก1สายพันธุ์นะครับ95/127นะครับนี่ก็แดงมาเลย์นะครับหยวนเจียงนะครับสายน้ำผึ้งนะครับแล้วก็เหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับก็5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับก็อยากจะได้อ้อยสายพันธุ์อะไรนะครับก็โทรติดต่อกันมาได้นะครับ0819637931นะครับก็สั่งกันมาได้นะครับเพื่อนๆครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ